โอเคค่ะเคเจจะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับไซส์ของหมวกนะคะถ้าใครอยากถักให้เด็กนะคะไซส์เล็กนะคะก็ให้ลดนะคะจำนวนแถวตรงนี้นะคะให้เหลือ3แถว2แถวนะคะถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆก็จะเหลือสักประมาณ2แถวนะคะถ้าเด็กที่ประมาณสัก9ขวบ10ขวบประมาณนี้นะคะก็จะสักประมาณสัก3แถวนะคะแต่ถ้าไซส์ขนาดปกตินะคะก็จะ4แถวแต่ถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ให้เพิ่มไปอีก1แถวเป็น5แถวนะคะของ KJ อยู่ทั้งหมด4แถวนะคะส่วนด้านบนของหมวกนะคะก็จะต้องสัมพันธ์กับตัวแกนกลางของหมวกด้วยนะคะเห็นไหมตรงขอบตรงเนี้ย KJ ก็จะถัก4แถวเหมือนกันแต่เราจะถักเป็น5มุมนะคะนี่ถ้าเด็กตัวเล็กนะคะ2แถวแบบนี้นะคะ5มุมแต่ถ้าเด็กประมาณ 9-10 ขวบขึ้นไปก็จะอยู่ที่3แถวนะคะถ้าเราถักอันเนี้ย3แถวตัวหัวด้านบนตรงนี้เราก็จะต้องถัก3แถวด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เห็นไหมคะของ KJ ถัก4แถวอันนี้ก็จะต้อง4แถวเพราะเวลาเราเอามาเชื่อมต่อกันแบบนี้นะคะนี่หลักมันจะได้เท่ากันนะคะในทุกๆหลักแบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ให้เพิ่มเป็น5แถวให้เท่ากันถักตัวนี้นะคะ Granny Square ตัวนี้นะคะเท่าไหร่กี่แถวตัวนี้ก็จะต้องถักให้ครบเหมือนกันนะคะสมมติว่าตัวนี้ถัก5แถวตรงนี้ก็จะต้องถัก5แถวนะคะนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวยังไงแล้วเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันเมจิกริงนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆมาร์กโซ่ที่3ไว้นะคะหลังจากนั้นให้ถัก F ลงไปนะคะ 1F แบบนี้นะคะหลังจากนั้นโซ่2ค่ะถัก 3F ค่ะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะโซ่สองถักสาม F หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะอีกชุดหนึ่งนะคะโซ่2ถัก3เมตรค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นในตอนแรกเราจะมี 1F แล้วนะใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโซ่3ก็จะรวมเป็น2หลักนะคะให้เราดึงไหมให้ใกล้กันนิดนึงแบบนี้หลังจากนั้นถักโซ่2ค่ะถักอีก 1F ลงไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นดึงไหมปิดตรงช่องตรงนี้นะคะนี่หลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่3ที่เราได้มาร์กไว้นะคะถักโซ่1ตัดไหมได้เลยนี่นะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปแถวที่2นะคะให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตค่ะหลังจากนั้นนี่นะคะสังเกตว่ามันจะมีตรงโซ่2ตรงนี้นะคะให้เราแทงลงไปตรงโซ่2แบบนี้ถักโซ่3 1 2 3
มาร์คโซ่ที่3ไว้นะคะหลังจากนั้นถัก 1F ค่ะโซ่1หลังจากนั้นให้เพื่อนๆ นะคะจับไหมทั้งหมดปลายไหมทั้งหมดแบบนี้นะคะนี่เราก็ถัก F นะคะโดยเราจะเอาปลายไหมไว้ด้านบนเข็มแบบนี้นะคะนี่เราก็ถัก 3F ค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2กั้นค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นมุมโค้งของชิ้นงานนะคะหลังจากนั้นถัก 3F นะคะลงไปในหลักเดิมตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะก็คือเว้น3หลักถักโซ่1เว้น3หลักหลังจากนั้นถัก 3F โซ่2 3F ลงไปในช่องเดิมเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เราถักโซ่1เว้น3หลักนะคะถัก 3F ลงไปค่ะ1 2 3ถักโซ่2แล้วในส่วนตอนแรกตรงนี้นะคะเราก็จะมีโซ่3กับ 1F ก็เป็น2หลักนะคะถักเพิ่มอีก 1F แบบนี้หลังจากนั้นถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่3นะคะถักโซ่1เราก็ตัดไหมได้เลยค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้เราก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะนี่แถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแถวต่อไปนะคะ KJ จับเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็พันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆ นะคะแทงตรงช่องตรงกลางตรงนี้นะคะนี่ถักโซ่3ค่ะแล้วก็มาร์คตรงโซ่3ไว้เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นถัก 1F ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราจะเว้น3หลักถักโซ่1เว้น3หลักถัก 3F ค่ะอย่าลืมเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยนะคะเก็บปลายไหมก็คือเอาไหมไว้บนเข็มแบบนี้นะคะนี่เราก็ถักเก็บ 1F 2F 3Fโซ่2ตรงนี้จะเป็นโค้งของชิ้นงานนะคะถัก 3F ค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะโอเคเคเจจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราเก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะถักโซ่1เว้น3หลักถัก 3F ลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะ1 2 3แบบนี้นะคะถักโซ่1
เว้น3หลักนะคะถัก 3F ลงไปตรงมุมตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นมุมโค้งของชิ้นงานนะคะ1 2 3โซ่2ค่ะถัก 3F ค่ะลงไปในช่องเดิมนะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงชุดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งนะคะเว้น3หลักถัก 1F นะคะเพิ่มลงไปตรงนี้หลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่3นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1ตัดไหมได้เลยส่วนด้านหลังตรงนี้เราก็ตัดไหมออกได้เลยนี่นะคะแถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปแถวที่4เป็นแถวสุดท้ายนะคะเราจะถักสลิปน็อตหลังจากนั้นเราจะแทงลงตรงช่องตรงนี้นะคะนี่ถักโซ่3 1 2 3มาร์คไว้เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นถัก 1F ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1นะคะจับปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะเว้น3หลัก1 2 3หลังจากนั้นถัก 3F นะคะลงไปในช่องถัดไป1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นโซ่1เว้น3หลักถัก 3F ลงไปตรงมุมตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นมุมโค้งนะคะของชิ้นงาน1 2 3แบบนี้นะคะโซ่2หลังจากนั้นถัก 3F นะคะลงไปในช่องเดิมเลย1 2 3แบบนี้นะคะถักโซ่1เว้น3หลักถัก 3F ค่ะ1 2 3โซ่1เว้น3หลัก1 2 3ถัก 3F ค่ะ1 2 3นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะให้เราถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 1F นะคะลงไปเว้น3หลักถัก 1F ลงไปแบบนี้นะคะเราก็ตัดไหมได้เลยจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเราจะแทงลงไปตรง F แรกตรงนี้นะคะนี่
แล้วก็แทงกลับลงมาในโซ่แรกโซ่สุดท้ายที่เราถักนะคะแล้วก็แทงนี่นะคะมันก็จะดูเป็นหลักแบบนี้จากนั้นก็เก็บไหมให้เรียบร้อยค่ะเก็บปลายไหมนี่นะคะแทงแล้วก็แทงแบบนี้นะคะเราก็ตัดปลายไหมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะขนาดที่ได้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซนครึ่งเกือบ11เซนนะคะประมาณนี้เราจะถักนะคะทั้งหมด5ชิ้นนี่นะคะ5ชิ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักส่วนของด้านบนของหมวกกันนะคะเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพันเมจิกริงนะคะแบบนี้หลังจากนั้นให้ถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะถัก 1F ลงไปก่อนค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2ถัก 3F 1 2 3นี่นะคะเราจะถักโซ่2แล้วก็ 3F นี่นะคะทั้งหมด4ชุดนะคะรวมชุดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราได้ครบ4ชุดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะถักโซ่2หลังจากนั้นเราก็จะถัก 1F ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะดึงให้แน่นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่3อันแรกตรงนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1แล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยโอเคค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะพันสลิปน็อตหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทงลงไปนะคะมุมไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมุมเดียวกับของ KJ นะคะเป็นมุมไหนเลยก็ได้นะคะแทงเข้าไปถักโซ่ขึ้นไป3โซ่แล้วก็มือใหม่นะคะมาร์คตรงโซ่ที่3ไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นถัก 1F ค่ะแบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นถักโซ่1เว้น3หลักนะคะถัก 3F ลงไปตรงช่องอย่าลืมเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยนะคะพันแล้วก็แทงแล้วเราก็เอาไหมนะคะไว้บนเข็มนี่คือการเก็บปลายไหมนะคะเก็บที่1 2 3โซ่2ถัก 3F ลงไปในหลักเดิมค่ะ1 2 3นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็คือถักโซ่1เว้น3หลักถัก 3F ลงไปค่ะหลังจากนั้นโซ่2กั้นถัก 3F ลงไปในหลักเดิมนะคะเราจะถักแบบนี้วนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักนะคะวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่1เว้น3หลักถัก 1F ลงไป
ถัก 3F นะคะ1 2 3แบบนี้นะคะถักโซ่2ถักอีก 1F ลงไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่3นะคะแบบนี้ถักโซ่1ตัดปลายไหมได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยโอเคค่ะแถวถัดไปนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตหลังจากนั้นเราจะเริ่มเพื่อนเพื่อนจะเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้นะคะเราจะเริ่มจากฝั่งที่มันไม่ใช่เป็นมุมนะคะเคเจจะเริ่มจากตรงนี้นะคะนี่หลังจากนั้นถักโซ่3ค่ะแบบนี้นะคะมือใหม่อย่าลืมมาร์กโซ่ที่3ไว้นะคะหลังจากนั้นถัก 1F ค่ะโซ่1หลังจากนั้นเราจะเว้น3หลักถัก 3F ลงไปตรงมุมโค้งตรงนี้นะคะ1สองสามโซ่สองค่ะถัก 3F ลงไปในหลักเดิมค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นอย่าลืมเก็บตรงนี้ไปด้วยเลยนะคะถักโซ่1เว้น3หลักถัก 3F ค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่1เว้น3หลักถัก 3F ค่ะ1สองสามโซ่สองเว้นถักสามเอฟลงไปในหลักเดิมค่ะหนึ่งสองสามนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะก็คือถักโซ่หนึ่งเว้นสามหลักถักสามเอฟหลังจากนั้นถักโซ่1เว้น3หลักถัก 3F ตรงนี้จะเป็นมุมโค้งแล้วนะคะถักโซ่2กั้นถัก 3F ลงไปในหลักเดิมแบบนี้นะคะถักวนรอบแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะนี่หลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่1เว้น3หลักตรงนี้นะคะแล้วก็ถักอีก 1F ลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่3นะคะแบบนี้ถักโซ่1ตัดปลายไหมได้เลยค่ะแล้วก็ตัดปลายไหมด้านหลังได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตหลังจากนั้นเคเจจะเริ่มจากตรงนี้นะคะแทงเข้าไปแบบนี้ถักโซ่3ค่ะ1 2 3ถัก 1F ค่ะโซ่1เว้น3หลักถัก 3F ค่ะ
1 2 3แบบนี้นะคะโซ่1หลังจากนั้นเว้น3หลักถัก 3F ค่ะตรงนี้จะเป็นมุมโค้งนะคะ1 2 3โซ่2ค่ะถัก 3F ลงไปในหลักเดิมค่ะ1สองสามจากนั้นถักโซ่หนึ่งเว้นสามหลักถักสามเอฟลงไปค่ะหนึ่งสองสามโซ่หนึ่งเว้น3หลักถัก 3F แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่1เว้น3หลักถัก 3F ค่ะ1 2 3หลังจากนั้นเราจะถักโซ่2ถัก 3F ลงไปในหลักเดิมค่ะ1 2 3เราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงชุดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่1เว้น3หลักถัก 1F ลงไปนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นตัดไหมได้เลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะแทงลงไปตรง F แรกตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็แทงกลับมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เก็บชิ้นงานเก็บปลายไหมแล้วก็ตัดไหมได้เลยนี่นะคะขนาดตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเกจไม่แน่ใจว่าจะวัดยังไงนะคะประมาณ14ประมาณนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกอบกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อตัวนี่นะคะแกนกลางของหมวกเข้าด้วยกันนะคะเริ่มต้นนะคะให้เราพันสลีฟน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตนะคะตรงมุมตรงเนี้ยเราจะมีทั้งหมด2โซ่ใช่มั้ยคะให้เราเอาโซ่ฝั่งนี้นะคะที่มันใกล้กันฝั่งนี้นะคะสอดเข้าไปอันนี้ KJ จะเรียกว่าด้านนอกฝั่งนี้ KJ จะเรียกว่าด้านในนะคะให้เราแทงตรงโซ่ตรงนี้นะคะนี่จากด้านนอกแบบนี้นะคะอีกแผ่นนึงก็เหมือนกันนะคะนี่อีกแผ่นนึงเราก็จะมันจะมีโซ่2ตรงนี้เราก็จะเอาแค่1โซ่ฝั่งตรงนี้นะคะเราก็จะแทงด้านนอกเหมือนกันแบบนี้
นี่นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะถักล็อก1ครั้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะโดยการเราจะเกี่ยวจากด้านนอก1นี่แบบนี้ฝั่งนี้เราก็จะเอาจากด้านนอกแบบนี้เหมือนกันขึ้นมาแบบนี้นะคะแทงจากเส้นด้านนอกฝั่งนี้เราก็จะแทงจากเส้นด้านนอกแบบนี้เกี่ยวไหมลอดผ่านเกี่ยวไหมลอดผ่านนี่นะคะเราก็จะถัก X แบบนี้เส้นด้านนอกฝั่งนี้ก็เกี่ยวจากเส้นด้านนอกเหมือนกันลอดผ่านนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงนี่นะคะตรงโซ่มันจะมี2โซ่ตรงนี้ตรงโซ่แรกตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะอันนี้หลังจากที่เราถักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครมีวิธีที่ชอบในการเชื่อมต่อชิ้นงานอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยไม่จําเป็นจะต้องใช้แบบของ KJ นะคะหลังจากนั้นก็จะถักโซ่1ตัดใหม่ได้เลยค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต่อกันแบบนี้นะคะนี่หลังจากต่อกันครบ5แผ่นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาต่อครบกันแบบนี้นะคะให้มันเป็นวงกลมนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรานะคะเชื่อมต่อก็ได้กันแบบนี้นะคะครบ5แผ่นแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อแบบนี้นะคะให้มันเป็นนี่แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดจะอยู่ที่ประมาณที่16เซนติเมตรครึ่งประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกับตรงหัวของหมวกนะคะส่วนด้านบนของหมวกเนี่ยมันอาจจะดูเล็กนะคะแต่หลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วอ่ะมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะให้เผื่อตรงนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนวิธีการเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อเหมือนเดิมนะคะแต่พอเรามาถึงตรงนี้ฝั่งตรงนี้นะคะนี่มันจะมีมันตอนที่เราถักโซ่2ตรงนี้นะคะอันนี้เราใช้ไป1โซ่แล้วเราก็จะเหลือ1โซ่ให้เราเชื่อมตรงโซ่นี้ไปด้วยนะคะนี่ในแต่ละมุมนะคะจะมีอีก1โซ่ตรงนี้นะคะนี่1โซ่ตรงนี้นะคะให้เราเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะเกเจจะใช้วิธีเดียวกันนะคะในการเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เรานะคะถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราก็จะตัดปลายไหมเราก็เก็บปลายไหมเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะนะคะในส่วนด้านบนเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่ะในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะที่มันจะเหลืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ KJ ได้นี่นะคะเก็บไหมเชื่อมต่อแบบนี้นะคะวิธีการเก็บไหมนะคะเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมแล้วเราก็จะแทงเข้าไปแบบนี้ให้มันดูเหมือนว่ามันเชื่อมต่อกันนะคะนี่แบบนี้แทงกลับมาแบบนี้นะคะแทงลอดเข้าไปแล้วก็แทงกลับไปแบบนี้หลังจากนั้นก็แทงเก็บชิ้นงานแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนี่นะคะเราก็จะทำแบบนี้นะคะลงในทุกๆแถวเลยนะคะแบบนี้โอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักในส่วนของตัวปีกข
ของชิ้นงานกันนะคะของหมวกกันนะคะเริ่มต้นให้เพื่อนๆ นะคะมาร์กใช้ตัวกั้นลายนะคะมาร์กนะคะในระหว่างกลางนี่นะคะนี่ถ้านับจากฝั่งนี้นะคะ1 2 3นะคะให้ใช้ที่ตัวมาร์กนะคะมาร์กตรงชิ้นงานไว้แบบนี้นะคะนี่มาร์กลงไปนะคะนี่ให้มันตรงกลางแบบนี้นะคะตรงในทุกๆหลักแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มชิ้นงานกันนะคะเริ่มต้นเราก็จะเริ่มจากฝั่งตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตแบบนี้นะคะแล้วก็แทงเข้าไปตรงนี้นะคะนี่เกี่ยวไหมรอดผ่านถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะหลังจากนั้นถักโซ่3ถัก 1F โซ่1เว้น3หลักถัก 3F นี่นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1เว้น3หลักพอเรามาถึงหลักที่เราได้มาร์กไว้ตรงนี้นะคะให้เราถัก 2F ค่ะ1 2โซ่1ถัก 2F ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1เว้น3หลักถัก 3F แบบนี้นะคะโซ่1เว้น3หลักถัก 3F ค่ะแบบนี้นะคะนี่เราจะถักแบบนี้นะคะลงไปในทุกๆชุดเลยนะคะมาจนถึงชุดสุดท้ายตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงชุดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นถัก 1F นะคะลงไปในชุดแรกตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักซีเรียลห่วงกับโซ่3แบบนี้นะคะถักโซ่1ตัดไหมได้เลยส่วนไหมด้านในนะคะเราก็สามารถตัดไปได้เลยนะคะแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะในแถวตัดถัดไปนะคะเราก็จะมามาร์กตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะมันจะมีเส้นตรงนี้ให้เราใช้ตัวกั้นลายนะคะมาร์กตรงเส้นตรงนี้นะคะลงไปในทุกๆเส้นเลยนะคะแบบนี้นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไหมมาแล้วก็พันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราเริ่มจากนี่นะคะอันนี้ตอนที่เราจบตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราเริ่มจากนี่หลักถัดไปหลังที่เราจบงานนะคะแทงเข้าไปเราจะถักเหมือนเดิมเลยนะคะโซ่3ถัก 1F
โซ่หนึ่งเว้น3หลักถัก 3F ค่ะ1 2 3โซ่1เว้น2หลักตรงนี้นะคะนี่ถัก 3F 1 2สามโซ่หนึ่งเว้นสองหลักถักสามเอฟโซ่หนึ่งเว้นสามหลักถักสามเอฟแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1เว้น3หลักถัก 2F นะคะตรงหลักตรงนี้ที่เราได้มาร์คไว้นะคะเราจะถัก 2F ค่ะหลังจากนั้นถักโซ่1ถัก 2F ลงไปในหลักเดิมค่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้นะคะเราก็มาถึงชุดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปตรงชุดแรกตรงนี้นะคะ 1F แบบนี้นะคะหลังจากนั้นตัดไหมได้เลยเราก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะแทงเข้าไปตรง F แรกตรงนี้นะคะเราก็แทงกลับมาตรง F สุดท้ายที่เราได้ถักเราก็แทงลงในตรงโซ่3ตรงนี้นี่นะคะงานมันก็จะออกมาเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวถัดไปนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตหลังจากนั้นเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้เลยนะคะ KJ ก็จะเริ่มจากตรงนี้แทงเข้าไปเกี่ยวไหมรอบผ่านถักโซ่3แล้วก็ให้เพื่อนๆมาร์คตรงโซ่ที่3ไว้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยตรงที่เป็นโซ่แบบนี้นะคะเราก็จะถักลงไปแบบนี้นี่นะคะถักลงไปทุกหลักแบบนี้เลยถักรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะนี้เราก็มาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะให้เราถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่3ที่เราได้มาร์คไว้นะคะแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะถักเพิ่มอีก2แถวนะคะในแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะรวมแล้วรวมแถวนี้ด้วยก็จะเป็น3แถวนะคะในการที่ถัก F รอบชิ้นงานนะคะยังไงแล้วเรากลับมาเจอกันอีกทีนะคะหลังจากที่ครบ3แถวแล้วนะคะ
ค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ3แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวสุดท้ายนะคะให้เพื่อนๆตัดไหมออกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยเราจะแทงเข้าไปตรง F แรกนะคะในโซ่3อันนี้ F แรกเราจะแทงลงตรง F แรกแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เก็บปลายไหมด้านหลังให้เรียบร้อยนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะยังไงแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะเริ่มต้นเราก็จะพันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้นะคะนี่ KJ จะเอาฝั่งที่ KJ ได้จบงานไปนะคะในตอนแรกฝั่งนี้นะคะนี่เราก็จะแทงสอดเข้าไปตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมเข้ามาถักโซ่2 1 2แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก2 F นะคะลงไปในหลักเดิมค่ะหนึ่งสองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักทีค่ะแบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะเว้น2หลัก1 2หลังจากนั้นถักทีค่ะลงในหลักที่3ถัก2 F ค่ะลงในหลักเดิมนะคะหลังจากนั้นถักทีค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเว้น2หลัก1 2แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักทีลงไปในหลักที่3หลังจากนั้นถัก2 F ค่ะลงไปในหลักเดิมหลังจากนั้นถักทีค่ะนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะนี้เราก็ถักมาจนรอบแล้วนะคะมาจนถึงเหลือ3หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะตรง3หลักสุดท้ายหรือว่าของเพื่อนๆนะคะถ้ามันไม่พอดีก็ไม่เป็นไรนะคะก็เราก็ปรับเปลี่ยนเอานะคะก็เคเจก็จะถักอีกชุดหนึ่งตรงนี้นะคะก็คือเว้น1หลักแล้วก็ถักทีค่ะแล้วก็2 F แบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะถักทีแบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นเราก็จะตัดไหมได้เลยแล้วใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเก็บชิ้นงานถ้ามันไม่พอดีก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะก็ถักตามที่เราเห็นว่าสวยแล้วก็สมควรนะคะเราวิธีการเก็บไหมเราก็จะแทงลงไปแบบนี้แล้วก็แทงกลับมาเราก็เก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะ
พยายามแทงกลับไปกลับมาสัก 2-3 ครั้งนะคะไหมมันจะได้ไม่หลุดออกมาเนี่ยนะคะประมาณนี้แล้วก็ตัดไหมเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ